าไปเสิร์ฟพนักงานได้แล้วเนี่ยให้ผมเอาอะไรไปเสิร์ฟใครครับเอาก็น้ำแกงนี่ไงเอาไปให้พวกพนักงานมันกินกันเนี่ยมันเที่ยงแล้วเดี๋ยวมันกินข้าวช้าไม่มีแรงทำงานกันนะเดี๋ยวมันจะมาโทษฉันอีกแค่น้ำแกงกระดูกไก่ใสๆเนี่ยนะป้าอาหารกลางวันแล้วกับข้าวอย่างอื่นไม่มีเลยเหรอป้าโอ๊ยมันก็แค่คนงานจนๆกินแค่เนี้ยก็บุญนักหนาแล้วเฮ้ยป้าแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยนะเนื้อสัตว์ก็ไม่มีมีแค่เศษผักแล้วอย่างนี้เขาจะเอาแรงที่ไหนไปทำงานเหรอป้ามันก็กินของมันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแกเพิ่งมาทำงานใหม่จะอะไรกับมันนักหนาดูดิเนี่ยมีแต่โครงไก่แล้วนี้เขาจะเอาสารอาหารมาจากที่ไหนล่ะป้าอย่ามาถามถึงสารอาหารอะไรนักหนาเลยนะแกรู้ไหมว่าบริษัทเนี้ยกำลังจะเจ๊งอยู่แล้วเราอ่ะต้องช่วยกันลดต้นทุนดีนะเขาไม่ไล่พนักงานออกก็ดีเท่าไหร่แล้วอยากได้เนื้อนักใช่ไหมนี่แหละเนื้อฉันดีไม่ได้นะป้านั่นมันอย่ามายุ่งเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยป้ากินกันเอาเองเลยนะเดี๋ยวตักให้เยอะนักล่ะเดี๋ยวฉันมาแค่นี้เราก็ได้เงินค่าส่วนต่างของอาหารกลางวันมาใช้กันเล่นๆละแกเชื่อฉันสิฉันสั่งให้แกทำอะไรแกก็ทำไปเถอะแล้วเวลาเขียนแผนเสนอรายการอาหารนะแกก็ทำให้มันเนียนๆหน่อยอย่าให้เขาจับได้ล่ะเออแค่นี้แหละฉันจะไปเตรียมของของวันพรุ่งนี้แล้วใครให้แกเอาอาหารดีๆพวกนี้มาให้มันกินฮะไม่มีใครหรอกครับผมเองนี่แหละที่เอาอาหารดีๆมาให้พวกเขากินแกเนี่ยนะแกเป็นใครฉันเป็นใครฮะทำไมแกถึงกล้าขัดคำสั่งฉันฉันบอกแล้วใช่ไหมให้พวกมันกินแต่น้ำแกงก็พอแล้วทำไมอะป้าผมทนดูไม่ได้หรอกนะที่ให้พวกเขากินแค่นั้นน่ะเขาทำงานให้เราแล้วงบบริษัทก็มีให้ส่วนนี้ไม่ใช่หรอมองอะไรกันมองอะไรกันฮะพวกแกรู้หรือเปล่าว่าบริษัทนี้มันจะเจ๊งอยู่แล้วเงินนู้นก็ตัดงบนี้ก็งดที่เขามีน้ำแกงให้พวกแกกินน่ะก็บุญนักหนาละถ้าหากพวกแกเรื่องมากกันนักอ่ะไม่พอใจก็ออกไปกินที่อื่นไปออกไปสิไม่จริงอ่ะป้าผมได้ยินมาจริงๆว่างบในส่วนอาหารถูกเบิกมาเยอะที่สุดและบ่อยที่สุดป้าโกงเงินไปใช่ไหมแกว่าฉันโกงเหรออย่างแกไม่รู้อะไรรู้สิก็ผมเป็นน้องชายท่านประธานโอ๊ยป้าอะไรเนี่ยแกกล้ายอกย้อนฉันเหรอฮะน้องชายประธานบริษัทเหรออย่ามาทำเป็นปลอมตรงปลอมตัวหน่อยเลยฉันดูหนังสั้นสะท้อนสังคมมาเยอะอย่ามาหลอกฉันเลยไอ้โง่เอ้ยนี่ป้าไม่เชื่อที่ผมพูดเหรอจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าแกเป็นน้องชายประธานบริษัทดูสภาพแกสิทั้งสกปรกทั้งโซมแบบเนี้ยฉันนี่สิเป็นถึงแม่เลขาท่านประธานบริษัทนี้แกจับใส่กระโหลกแกไว้เลยนะว่าอย่าถือกับคนอย่างฉันโถไอ้ลูกชายฝันกลางวันว่าตัวเองเป็นน้องชายประธานบริษัทตื่นได้แล้วลูกนี่ป้าผมไม่ใช่เพื่อนเล่นป้านะ
แล้วแกจะทำไมฉันแกจะทำไมฉันฉันไล่แกออกฉันเป็นหัวหน้าแม่ครัวที่นี่ฉันมีสิทธิ์ทำทุกอย่างฉันไล่แกออกออกไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะปานวาดเธอไปดูสิไปอ๋อค่ะค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะหยุดตรงนี้นะไอเด็กใหม่คนนี้ขโมยเงินค่าอาหารกลางวันไปป้าเห็นมันทำตัวลับๆแล้วล่อมันต้องเอาไปแน่ๆเลยค่ะแถมมันยังมาใส่ร้ายดิฉันอีกนะคะเด็กใหม่คนนี้มันมาทำอะไรกันนะเนี่ยค่ะท่านประธานฉันเห็นจริงๆนะคะป้าแน่ใจนะครับว่าฮาร์ดอ่ะโกงไปจริงๆต้องจริงแน่ๆเลยค่ะท่านประธานแม่ฉันอ่ะจะโกหกไปทำไมอะคะนี่ไอเด็กใหม่แกรีบออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับแกออกไปเลยนี่พูดฉันยังใจดีนะที่แค่ไล่แกออกอะแล้วก็ถอดผ้ากันเปื้อนออกมาได้แล้วถอดมาอะไรของคุณเนี่ยปล่อยถอดไม่ถอดไงหยุดเดี๋ยวนี้เธอมีสิทธิ์อะไรไปไล่เขาฮะทำไมล่ะคะท่านประธานทำไมฉันจะไล่มันออกไม่ได้มันอะเป็นแค่คนงานในครัวนะคะเอ๊ะแต่ทำไมท่านประธานถึงรู้จักชื่อไอ้คนงานคนเนี้ยทำไมจะไม่รู้ล่ะก็ฮาร์ดอะเป็นน้องชายฉันฮะน้องชายครับผมน้องชายแท้ๆของพี่ปอผมก็บอกว่าคุณไปหลายรอบแล้วทำไมไม่เชื่อผมบ้างถ้าหากแกเป็นน้องชายท่านประธานจริงอ่ะแกจะมาโกงค่าอาหารทำไมฮะผมโกงเหรอพวกคุณนี่หน้าด้านกันจริงๆเลยนะใช่ไหมครับพี่ปอพวกคุณคงคิดว่าผมโง่มากเลยทีนะทำไมรายการอาหารที่เบิกเยอะกว่ารายการอาหารที่ทำซะอีกฮัลโหลฮาร์ดฮะนี่เขากล้าทำกับพี่ขนาดนี้เลยเหรอเออขอบใจแกมากยังไงเดี๋ยวแกเก็บรายการอาหารไว้ที่แกก่อนนะเผื่อเอาไว้เป็นหลักฐานเออเดี๋ยวพี่รีบไปรู้แล้วนะแม่ฉันน่ะต้องเนียนอยู่แล้วไหมแม่นั่นแหละห้ามพลาดก็แล้วกันนะแม่รู้ไหมว่ากว่าฉันจะเอาแม่มาเป็นแม่ครัวที่นี่ได้เนี่ยฉันต้องกล่อมให้ประธานหน้าโง่นั้นตั้งนานมันอะเรื่องมากอยู่กับอะไรดีทำมาเป็นถามว่าถ้าเปลี่ยนแม่ครัวเนี่ยพนักงานจะกินอร่อยไหมเป็นห่วงเป็นใยกันเหลือเกินแม่งั้นก็แค่นี้ก่อนนะฉันต้องพามันไปธุระอีกอะจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะไม่เคยบอกเลยเรื่องมากจริงท่านประธานไปเลยไหมคะแม่เอาไงดีอ่ะมันรู้ความจริงหมดแล้วแม่นิ่งๆไว้ยังคิดว่าผมโง่อยู่ไหมผมอุตส่าห์ไว้ใจให้คุณเข้ามาทำงานข้างผมแล้วยังอนุญาตให้คุณเอาคนของคุณเข้ามาทำงานอีกผมไม่คิดเลยนะว่าพวกคุณสองแม่ลูกมันจะต่ำตมได้ขนาดเนี้ยโกงได้แม้กระทั่งค่าของกินที่ทำให้คนงานของผม
ท่านประธานนะคะฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันไม่รู้ว่าแม่จะทำผิดจริงนี่คะเอ้าอย่าว่าแกจะเอาตัวรอดคนเดียวได้ไงฉันกับแม่แกนะไม่ต้องเถียงกันหรอครับยังไงผมก็ไล่ทั้งคู่ออกอยู่แล้วจิตใจของพวกคุณนี่มันหยาบช้ามากเลยนะโกงได้แม้กระทั่งค่าของกินของคนอื่นพวกคุณมันไม่มีวันเจริญหรอกพนักงานของผมต้องทนกินน้ำแกงมาตั้งเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ออกไปซะผมไล่พวกคุณออกออกไปนี่ท่านประธานฉันน่ะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแม่คุณเลยนะคุณจะมาด่าว่าต่อว่ากันขนาดนี้ได้ยังไงป้ารีบพาลูกสาวป้าไปจับบริษัทพี่ชายผมอยู่นี้เลยนะแกพวกแกยังไม่ไปอีกหรืออยากจะไปนอนในคุกฮะทีเนี้ยแหละป้าจะได้กินยิ่งกว่าข้าวราดน้ำแกงใสๆที่ป้าทำให้คนอื่นเขาอีกขอเถอะแม่รีบไปกันเถอะแม่ไปไปไม่ทันแล้วป้าตำรวจมาโน่นแล้วแม่ไปกันเถอะไปแม่ป้าก่อนนะจบละที่ขอบใจแกมากนะฮะถ้าไม่ได้แกไม่รู้ว่าพนักงานของพี่ต้องทนกินไอ้น้ำแกงใสๆนั่นไปอีกนานแค่ไหนไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผมแค่ได้เห็นพวกเขาที่ตั้งใจทำงานให้พี่ได้กินของอร่อยๆผมก็ดีใจมากแล้วครับเออพี่ปอผมขอแกจะขออะไรผมขอมาเป็นพ่อครัวที่นี่ได้ไหมครับผมอยากเป็นเชฟมากกว่าเป็นนักธุรกิจซะอีกผมชอบเวลาคนที่กินอาหารของผมยิ้มและมีความสุขครับได้สิไอ้น้องชายจริงเหรอครับพี่ขอบคุณมากนะครับ